สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Teaching with Appinet เพื่อเรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์ของ Apple ในการจัดการเรียนรู้และการทำงานของนักการศึกษาเมื่อปลายเดือนตุลาที่ผ่านมา Apple ได้เปิดให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS ได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น12ซึ่งมีโค้ดเนมว่า Monterey โดยไม่มีค่าใช้จ่ายคุณครูที่ต้องการใช้ระบบปฏิบัติการดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store นะครับและเมื่ออัปเกรดเครื่อง Mac ของเราเป็น Monterey เรียบร้อยแล้วเรามาทดลองใช้4คุณสมบัติใหม่ที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณสมบัติแรกคือ Quick Note หรือโน้ตด่วนแอป Note เป็นแอปที่ผู้ใช้ Mac ทุกคนจะนึกถึงเมื่อต้องการจะบันทึกข้อมูลหรือไอเดียต่างๆไว้ในเครื่องและด้วยคุณสมบัติโน้ตด่วนนี้เองจะช่วยให้คุณครูและนักเรียนสามารถจดบันทึกสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่บนเครื่อง Mac ก็ตามเราสามารถเรียกใช้โน้ตด่วนขึ้นมาได้ง่ายๆเพียงกดปุ่มฟังก์ชันและคิวพร้อมกันบนคีย์บอร์ดหรือเรียกใช้คุณสมบัติ Hot Corner โดยเลื่อนเมาส์ไปที่มุมขวาล่างก็จะปรากฏโน้ตด่วนขึ้นมาเพื่อให้เราใส่ข้อมูลที่ต้องการบันทึกลงไปได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อความการแทรกรูปภาพการเพิ่มลิงก์หรือสิ่งที่ไฮไลท์บน Safari เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลและไอเดียสำคัญได้อย่างง่ายดายคุณสมบัติที่2คือ Shortcut on Mac หรือคำสั่งลัดบน Mac Shortcut เป็นการสร้างชุดคำสั่งอัตโนมัติเพื่อช่วยให้สิ่งที่เราทำเป็นประจำนั้นทำได้โดยอัตโนมัติหรือประหยัดเวลามากขึ้นโดยเปลี่ยนสิ่งที่มีขั้นตอนมากมายให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียวหรือเชื่อมโยงแอปและบริการที่ใช้เป็นประจำเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของปุ่มลัดซึ่งเราสามารถเรียกใช้งานได้จากแถบเมนู Finder Spotlight หรือแม้แต่จาก Siri เรามาลองสร้างช็อตคัทสำหรับการเปิด WebX และ Note ขึ้นมาเพื่อการเรียนออนไลน์กันนะครับเปิดแอปช็อตคัทขึ้นมาจาก Launchpadเลือกที่ Gallery เลือก Shortcut ชื่อ Split Screen to App กดที่ Add Shortcut แล้วเลือกแอปที่ต้องการเปิดใช้งานเลือกที่ All Shortcut คลิกขวาเพื่อ Rename เป็น Online Learning ลาก Shortcut ที่สร้างมาใส่ในเมนูบาร์เมื่อต้องการใช้งานเราสามารถคลิกเลือกช็อตคัทได้ที่เมนูบาร์คุณสมบัติที่3คือโฟกัสโหมดโหมดโฟกัสเป็นคุณสมบัติต่อยอดจาก Do Not Disrupt ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจดจ่ออยู่กับการทำงานหรือการเรียนที่ต้องการใช้สมาธิโดยเราสามารถเลือกรายการโหมดโฟกัสที่จะอนุญาตเฉพาะการแจ้งเตือนที่เราต้องการเท่านั้นหรือจะสร้างรายการใหม่ขึ้นมาเองก็ได้การสร้างรายการในโหมดโฟกัสทำได้ที่ Control Panel เลือกที่ Focus และ Focus Preferences เราสามารถกำหนดชื่อการโฟกัสเช่นการอ่านหนังสือและกำหนดการอนุญาตให้มีการโทรเข้าจากบุคคลหรือการแจ้งเตือนจากแอปต่างๆได้ในส่วน Around Notification Form รวมทั้งสามารถกำหนดให้เปิดการโฟกัสได้แบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขเช่นตามตารางเวลาตามสถานที่หรือตามการเปิดใช้แอปได้อีกด้วยโดยเมื่อเราเปิดใช้งานโหมดโฟกัสบนอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งอุปกรณ์อื่นๆของเราทั้งหมดที่ล็อกอินด้วย Apple ID เดียวกันก็จะได้รับการตั้งค่าเดียวกันโดยอัตโนมัติคุณสมบัติที่4คือ AirPlay to Mac หรือการสะท้อนหน้าจอไปที่ Mac การใช้ Mac และ iPad ด้วยกันคือวิธีสร้างสรรค์อันน่าทึ่งในการทำสิ่งต่างๆให้เสร็จได้เร็วและง่ายขึ้นโดย Mac OS Monterey ได้เพิ่มความสามารถใหม่มาให้เรียกว่า AirPlay to Mac ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสะท้อนหน้าจอจากอุปกรณ์ iOS หรือ iPad OS ไปยัง Mac ได้แบบไร้สายในการใช้ AirPlay to Mac นั้นอุปกรณ์ต่างๆจะต้องเปิดบลูทูธเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลไร้สายของ Apple เราจึงจะสามารถแชร์เล่นหรือนำเสนอคอนเทนต์จากอุปกรณ์อื่นๆขึ้นบนจอในเครื่อง Mac ของเราได้คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณครูสามารถนำภาพจาก iPad หรือ iPhone มาแสดงขึ้นไปยังโปรเจคเตอร์ที่ต่ออยู่กับเครื่อง Mac หรือแชร์ภาพหน้าจอเข้าไปเพื่อใช้ในห้องเรียนออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง Mac เพื่อการจัดการศึกษาสามารถศึกษาได้ฟรีจากแหล่งเรียนรู้ระดับมืออาชีพเพื่อพัฒนาการสอน Apple Teacher Learning Center ซึ่งเข้าถึงได้จาก QR Code ที่ปรากฏอยู่ตอนนี้นะครับ
ขอบคุณที่ติดตาม Teaching with Happiness และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับสวัสดีครับ